สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิสแตนเลสสกรีนคุณผู้ชมครับในละครเรื่องคุ้มนางควรตอนนี้เรื่องราวดำเนินมาถึงตอนที่เจ้ายอดล่ามีตัวตนแล้วครับแถมเธอยังทั้งสวยและเซ็กซี่จนราเชนเพลย์บอยสุดร้ายกาจหลงเสน่ห์จนถึงขั้นต้องการที่จะรวบหัวรวบหางซึ่งเมื่อหลังการถ่ายทำฉากนี้ครับนักแสดงป้ายแดงอย่างคุณฮั่นอิสริยะที่ต้องเข้าฉากเลิฟซีนประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณพิงกี้สาวิกาจะออกอาการอย่างไรบ้างเราไปนอกรอบที่กองละครเรื่องคุ้มนางควรกันเลยครับถึงแม้ว่าในละครเรื่องคุ้มนางควรหนุ่มฮั่นจะเคยผ่านฉากเลิฟซีนมาบ้างแล้วแต่เบื้องหลังการถ่ายทำฉากเลิฟซีนที่ต้องเข้ากับพิงกี้ครั้งนี้กลับทำเอาหนุ่มฮั่นต้องรวบรวมความกล้าอยู่พอสมควรเลยแหละครับถ้าต้องพยายามให้มันโดนหน่อยนะซุกไปที่หนอนนะฮะจริงๆข้ามมาของพี่นี่เออขอโทษนะพี่อ่ะออกไปมันเห็นอยู่มันไม่โดนเร็วไปหน่อยครับข้อมันเห็นอยู่อ่ะมันไม่เห็นโดนข้ามโดนจริงก็มันไม่โดนนะฮะภาพมันเห็นอยู่เออไม่โดนแบบนี้ลุ้นมากเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันให้มันดูเดือดให้หน่อยคือมันต้องไปเลยมันต้องแบบได้เพราะว่าทีมันได้ทีเดียวตายลูกเราหนักขึ้นไหนดีกว่านะให้มาดูเพย์บอยกว่านี้เมื่อกี้มันนุ่มนิ่มมากนะและเมื่อถูกสั่งให้จู่โจมเต็มที่เพื่อให้ภาพที่ออกมาดูสมจริงมากที่สุดนั่นยังทำให้สาวพิงกี้ถึงกับออกอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับเหมือนเขาไต่ลงมาที่หน้าท้องเหมือนก็อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปหน้าฟินตายเล่นอยู่ทำป้าน้ำลายไหลนี่ซิวกิ้วครับก็แต่ว่าทำไปได้เรื่อยดีเดี๋ยวรอดูว่าจะมาเป็นไงและในละครเรื่องคุ้มนางควรคืนนี้งานเลี้ยงที่พ่อเลี้ยงธาดาตั้งใจจัดขึ้นให้กับเจ้ายอดล่าเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเพื่อต้องการจะได้อะไรบางอย่างสิ่งที่พ่อเลี้ยงธาดาต้องการจะได้นั้นคืออะไรติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ